หน้าเรื่องการยื่นยติอภิปรายของฝ่ายค้านสรุปถึงไหนนะคะท่านเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่ประมาณเดือนกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะปิดสมัยประชุมครับก็จากการพูดคุยอย่างเป็นทางการครั้งที่แล้วนะครับครั้งล่าสุดเนี่ยก็เมื่อกลางเดือนนะครับหลายๆพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยก็พูดคุยกันแต่ก็ดูไทม์ไลน์แล้วตอนนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าสวเนี่ยจะอภิปรายทั่วไปช่วงปลายมีนาใช่ไหมแล้วก็ช่วงใกล้ๆเคียงกันเนี่ยก็จะมีวาระ2ของพรบงบประมาณนะซึ่งจริงๆช่วงนี้เนี่ยเราก็พรรคก้าวไกล ก็เริ่มทำงานจับประเด็นแล้วก็รวบรวมประเด็นที่เราจะพูดคุยในวาระที่2ของพรบงบประมาณแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ดูจากไทม์ไลน์แล้วคิดว่าอาจจะยังไม่มีการซักฟอกอภิปรายทั่วไปหรือไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมนี้นะครับคือต้องบอกตามตรงว่าซักฟอกที่เป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยโอกาสมีน้อยมากจริงเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลเพิ่งมาเนาะยังไม่ได้ใช้งบประมาณที่ตัวเองเป็นคนจัดทำเลยแม้แต่บาทเดียวนั่นก็ต้องพูดตามตรงว่ามีงบประมาณจริงก็หลังจากน่าจะพฤษภานะถึงจะใช้งบประมาณที่ทางรัฐบาลได้จัดทำขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ปลายพฤษภาก็จะมีพรบงบประมาณ68ผมคิดว่านั่นน่ะคือจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนว่าตกลงแล้วรัฐบาลจะสรรงบประมาณที่ตัวเองใช้อำนาจเต็มเนี่ยอย่างไรบ้างแล้วก็มีเวลาอยู่1ปีเกือบ1ปีในการจัดทำงบประมาณ68เนี่ยว่ารูปร่างน่าจะเป็นอย่างไรแล้วผมคิดว่าตอนนั้นเนี่ยข้อมูลทุกอย่างก็น่าจะค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับทั้งในเรื่องการดำเนินนโยบายว่าเป็นไปตามที่หาเสียงไว้หรือไม่แล้วก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์หรือว่าวิสัยทัศน์ที่ท่านนายกได้มอบไว้หรือไม่รวมถึงการใช้งบประมาณก็จะตามมาซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆที่เราจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นต่อไปแสดงว่ายืนยันแน่นอนว่าไม่ได้มีการอภิปรายตอนนี้ยังไม่ยืนยัน 100% ครับแต่เท่าที่พูดคุยกันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการอภิปรายไม่วางใจในช่วงนี้เป็นไปได้ยากเลยเพราะอย่างตามเหตุผลที่ได้บอกไปนะครับส่วนการอภิปรายทั่วไปเนี่ยเราก็ยังพูดคุยกันอยู่ว่าถ้ายังไม่มีงบประมาณด้วยแล้วก็ช่วงเวลาที่รัฐบาลทำงานเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะมากพอหรือว่าไม่ได้มีประเด็นที่ใหญ่มากจริงที่จะเปิดอภิปรายเนี่ยก็อาจจะยังไม่เปิดแต่ถ้ามีเนี่ยเราก็พร้อมครับเพราะจริงๆก็ไม่ได้ใช้เวลานานถ้ามีสมมุติว่ามีเปิดวันเดียวเปิด2วันก็เปิดได้ครับอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นงานใหญ่ขนาดนั้นจนตอนนี้ข้อมูลพร้อมไหมคะที่ว่าจะอภิปรายได้บ้างหรือว่ายังน้อยอยู่ยังจะต้องรอการใช้งบประมาณอยู่มีอยู่บ้างต้องบอกว่ามีอยู่บ้างนะครับแต่ก็เดี๋ยวก็ต้องพูดคุยกับพรรคร่วมอื่นๆด้วยนะว่าเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ใกล้เคียงกันแล้วก็สามารถเปิดอภิปรายเหมาะสมที่จะเปิดอภิปรายหรือไม่นะครับคือบางประเด็นเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าบางประเด็นมันก็ใช้เวทีกระทู้สดได้นะหรือยติด่วนได้ถ้าพูดคุยกันระหว่าง2ฝั่งได้มันจำเป็นต้องรอเรื่องงบอย่างเดียวครับเพราะว่าอย่างรัฐบาลเองก็จะมีเรื่องอื่นให้อธิบายค่อนข้างเยอะนอกเหนือจากงบประมาณผมว่างบประมาณเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะคือเราก็ไม่อยากเป็นฝ่ายค้านที่หยิบยกประเด็นที่อาจจะไม่ได้สาระสำคัญกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมาพูดให้มันเป็นเรื่องใหญ่มากจนเกิดไปแล้วผมคิดว่าเรื่องงบประมาณแล้วก็เรื่องทุจริตคอร์รัปชันถ้าเปิดอภิปรายไม่วางใจจริงๆนะผมคิดว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากนะที่เราจะต้องตรวจสอบประเด็นอย่างอื่นถ้าเป็นประเด็นการเมืองแล้วเราใช้โควต้าโดยที่อาจจะต้องเว้นว่างไปอีกเนี่ยเราก็อาจจะต้องคำนึง